พูดถึงเรื่องของบาร์บีคิวนะครับก็อยากจะทำอะไรที่มีรสชาติของบาร์บีคิวนะครับโดยที่ว่าผมจะใช้เบคอนแล้วก็มาเป็นส่วนประกอบของซอสหมูปรุงรสด้วยบาร์บีคิวนะครับทีนี้รูปแบบในการเสิร์ฟก็ได้ไอเดียมาจากการทำกริลชีสแซนด์วิชแต่จะเสิร์ฟในลักษณะที่เป็นแผ่นเดียวนั่นก็คือโอเพนแซนด์วิชนั่นเองนะครับแต่แทนที่จะเสิร์ฟธรรมดาผมเอาขนมปังเนี่ยไปย่างพร้อมกับชีสพาร์เมซานในเครื่องทำวอฟเฟิลให้มีรูปแบบที่แตกต่างซะก่อนครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาเตรียมส่วนของขนมปังที่เราจะทำเป็นโอเพนแซนด์วิชไปก่อนตัวนี้ครับ Royal 12 Grain นะครับเพราะว่าเขาเป็นขนมปังที่มีธัญพืชผสมเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับถึง12ชนิดนะครับแล้วลองดูที่หลังซองของฟาร์มเฮานะครับเขาก็จะไล่มาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานขนมปังเนี่ยเขาไปแผ่นเดียวเราได้รับประทานธัญพืชถึง12ชนิดเลยนะครับเอาล่ะวันนี้พลจะเอาขนมปังRoyal 12 Grain ตัวนี้เนี่ยนะครับมาทำเป็นแซนด์วิชเปิดหน้าแล้วก็เพื่อให้เขามีรสชาติที่จี๊ดจ๊าดนะครับผมจะเอาเนยเนี่ยนะครับมาผสมกับชีสพาร์เมซานแล้วก็ทาลงไปเสร็จปุ๊บแทนที่เราจะย่างเป็นแบบปกติใช่ไหมครับวันนี้เราจะเอาเขาไปกดในเครื่องทำแซนด์วิชอันนี้อุ่นไว้ให้ร้อนเลยนะครับกดให้เขามีลักษณะเป็นเหมือนแบบเป็นล่องๆเหมือนเป็นรูปวอฟเฟิลนะครับชีสพาร์เมซานนี่เราใช้เยอะนิดหนึ่งนะฮะ40กรัมผมก็จะเอาใส่ชามผสมนะครับแบบนี้ฮะผมก็จะใส่เนยลงไปนะครับแล้วก็ผสมกับพาร์เมซานครับผมขนมปังของเราทาเนยเนี่ยครับทาเนยที่เราผสมไว้ทาทั้งสองด้านนะครับเวลาเขามีพาร์เมซานด้วยนะครับเวลาเราไปย่างเนี่ยมันก็จะมีผิวหน้าลักษณะแบบกรอบๆนิดนึงนะฮะเป็นครัชเครื่องทำวอฟเฟิลครับในระหว่างที่เราย่างตัวแซนด์วิชของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทำหน้าหมูกันดีกว่าสูตรนี้เนี่ยนะครับจะมีทั้งเบคอนแล้วก็มีทั้งหมูบดนะครับผมอุ่นกระทะให้ร้อนดีนะครับหลังจากนั้นก็นำเบคอนใส่ลงไปครับเราผัดเบคอนของเรานะครับให้ได้ความสุกตามที่เราต้องการนะครับใช้ได้แล้วครับผมนี่นะฮะกดน้ำมันออกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นเราก็จะใส่หมูบดลงไปตามครับเอาละครับเราจะคั่วให้หมูของเราสุกดีนะครับหลังจากที่เขาสุกดีแล้วเอามาพักรวมกับเบคอนเลยครับในกระทะใบเดิมนะครับเราใส่เนยลงไปเล็กน้อยครับใส่หอมใหญ่ลงไปครับผัดหอมใหญ่ให้พอนุ่มดีนะครับแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูและเบคอนที่พักไว้กลับลงไปครับใส่ซอสบาร์บีคิวลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับปรุงรสด้วยมัสตาร์ดเล็กน้อยครับเกลือพริกไทยผัดให้เข้ากันครับปิดไฟนะครับในขณะที่ส่วนประกอบของเรายังร้อนๆอยู่นะครับเชดเดอร์ชีสนะครับวางลงไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับความร้อนของตัวไส้ของเรานะฮะก็จะทำให้ชีสเนี่ยเขาค่อยๆละลายอย่างช้าๆนะครับตักขึ้นมาอย่างนี้เลยครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ทานเนื้อหมูนะครับสูตรนี้นะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับจะใช้เป็นเนื้อไก่เนื้อวัวเนี่ยต้องบอกว่ารสชาติของบาร์บีคิวและรสชาติของชีสเนี่ยนะครับเข้ากันได้ดีหมดเลยครับเด็ดพาสเลย์แต่งลงไปเล็กน้อยนะครับโรยพริกไทยอีกเล็กน้อยนะครับแนะนำนะครับว่าต้องรับประทานร้อนๆครับขนมปังด้านนอกเนี่ยจะกรอบทีเดียวแล้วก็เข้ากันได้ดีกับรสชาติของซอสหมูบาร์บีคิวของเราครับThank you.